ือดแล้วค่ะเพื่อนๆแทงหลอดก็เพียบอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนใหญ่จริงใหญ่จริงดูอีกใบหนึ่งก้อยเขียวมากโอ้สวัสดีช้าค่ะงามมากๆเพื่อนๆมาดูเลยค่ะโอ้ดูใบซะก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างช้ำใบเน่าไหนไม่งามไม่ติดดอกออกผลนะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะเพื่อนท่านไหนนะคะที่รักบอนสีนะคะหนูปลูกบอนสีนะคะอยากให้บอนสีนะคะสีสวยสดใสนะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีต้นอวบนะคะแตกกอใหญ่นะคะเราใช้ค่ะสิ่งนี้กันเลยนะคะต่อไปนี้นะคะอย่าทิ้งสิ่งนี้อีกต่อไปค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลที่ง่ายที่สุดนะคะของทุกอย่างนะคะมีอยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะคะไข่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะน้ำสะอาดนะคะไข่ค่ะ5ฟอง10ฟองนะคะได้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปในชามในหม้อในกระทะเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามาทำปุ๋ยน้ำเปลือกไข่นะคะปุ๋ยสกัดสูตรเข้มข้นค่ะบำรุงต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดเลยนะเปลือกไข่ค่ะเขาประกอบไปด้วยแคลเซียมสูงค่ะป้องกันแมลงและศัตรูพืชแถมยังเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีในเปลือกไข่ไข่ยังอุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งผ่านการย่อยสลายแล้วจะเป็นกรดอะมิโนเล็กๆนะคะเร่งเขียวเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะคะซึ่งสำคัญต่อต้นไม้พืชผักทุกชนิดเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแถมในเปลือกไข่นะคะยังอุดมไปด้วยวิตามินกรรมฐานโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กจ้าเริ่มเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆระหว่างนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆไปทำปุ๋ยแห้งจากเปลือกไข่กันก่อนนะคะหนูไม่มีปุ๋ยคอกค่ะเป็นนักปลูกมือใหม่ค่ะขอปุ๋ยสูตรง่ายๆเปลือกไข่ค่ะ5ฟอง10ฟองหรือมีเยอะกว่าแม่ก้อยค่ะจัดเลยค่ะเพื่อนๆนี่บำรุงได้ทุกส่วนเลยนะเปลือกไข่เนี่ยระบบรากลำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะไข่จ้าแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอนะคะเมื่อเขาแช่น้ำแล้วนะคะเขาจะเป็นน้ำด่างแบบง่ายๆเลยค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแบบธรรมชาติเลยค่ะโอเคแม่ก้อยตำเปลือกไข่ละเอียดแล้วค่ะเพื่อนตีนแบบง่ายๆเลยค่ะจากเปลือกไข่เป็นปุ๋ยแห้งค่ะเพื่อนๆจ๋าสามารถเก็บใส่กระปุกสวยๆนะคะไงคะแม่ก้อยขาเราจะใช้นะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะหรืออย่างน้อยนะคะทุก15วันค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะน้องบนสีโตเร็วแข็งแรงสีสวยค่ะเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชแข็งแรงโตเร็วเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีให้บนสีสีสวยจํานวนการออกดอกค่ะดอกสวยให้ก้านดอกแข็งแรงนะคะร่วงง่ายจ้าวิธีใช้ใช้ยังไงคะแม่ก้อยขาเลยค่ะมีช้อนนะคะกระถางเล็กๆนะคะโรยเลยค่ะโรยเปลือกไข่ลงไปเลยน้องจะโตเร็วมากๆค่ะ1ช้อนชานะคะต่อ1กระถางจ้าเพื่อนๆจ้ะเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆเลยเร่งการแตกรากฝอยค่ะเพื่อนๆค่ะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะมาหน่อยค่ะนี่ก็จะเกิดจากการผ่าหัวน้องบนสีเช่นกันค่ะเพื่อนๆจ้ะนี่ผ่าแบบผ่าฟาก็จะแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะไม่ต้องรอนานค่ะเนี่ยก็จะแตกกอแต่กอรอบด้านกันอย่างนี้เลยค่ะพุ่มจะสวยค่ะเพื่อนๆนี่นกกระทานะคะเพื่อนๆค่ะนี่กระถางไหนใหญ่ๆหน่อยนะคะเพื่อนๆมีเปลือกไข่นะคะก็มาบี้ๆใส่อย่างนี้ได้เช่นกันนะคะกำจัดหอยทากไปง่ายๆค่ะนี่สาวน้อยปรับแป้งค่ะเพื่อนๆนี่ปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ก้อยโรยไปแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆโรยได้เลยฝนตกเยอะนะคะดินจะแน่นค่ะดินจะเป็นกรดนะเปลือกไข่นี่ก็จะช่วยปรับค่า pH ในดินได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆนี่กดอิ่มนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ปลูกจากหัวนะคะเนี่ยช้างเผือกใบบัวค่ะอู้สีน้องสวยมากสวยเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะ
ภูมิใจนำเสนอค่ะดูเพื่อนๆดูพกหลงไม่ก้อยแทงหลอดไหมก็แดงเลยค่ะเพื่อนๆว้าวใช้สูตรนี้เลยนะคะนี่มีรอยไม่ก้อยโรยเปลือกไข่ไว้โรยยังไงคะไม่ก้อยคะเราโรยนะคะรอบๆขอบๆกระถางอย่างนี้นะคะรอให้รากฝอยของน้องบนสีเขาออกมาค่ะเพื่อนๆบางสีนะคะเลี้ยงต้นไม้นะคะไว้ในถาดรองน้ำอย่างนี้นะคะให้ปุ๋ยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตักเลยค่ะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆโรยลงไปอย่างนี้เลยในถาดสารอาหารเยอะค่ะเปลือกไข่อย่างนี้เลยนี่ซิงโกเนียมพิงค์สปอตของแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆจ้าน้องมีเฟกด้วยนะมีกระจายด้วยนะคะเพื่อนๆว้าวสวยมากๆปุ๋ยแห้งอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆจ้าดูเลยดูเขาแตกรากฝอยเขาจะเริ่มเติบโตเนี่ยแบบมีไหลนะคะเพื่อนจ้าเนี่ยมีไหลอย่างนี้แล้วสามารถตัดไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเพื่อนๆดูเลยค่ะเพื่อนๆชอบร่มลำไรนะคะเพื่อนๆค่ะถังนึงแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะโอ้เคลไม่ก้อยค่ะโอ้แตกใบแตกยอดดีมากๆปุ๋ยแห้งแบบง่ายค่ะเปลือกไข่เลยค่ะเพื่อนๆก็โรยไปที่หน้าดินเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะโอ้ใบแตกยอดดีมากๆอร่อยครับเพื่อนๆจ๋าทำเป็นปุ๋ยทางใบแบบง่ายๆเลยค่ะสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะใครตามละเอียดค่ะเพื่อนๆจ๋า1ช้อนค่ะเพื่อนๆก็จะได้น้ำด่างแบบง่ายๆเลยค่ะสูตรง่ายๆฉีดพ่นเลยค่ะตัวนี้พืชผักได้ตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยต้นกล้าเล็กๆนะคะมีกระถางเล็กๆนะคะซึ่งปลูกค่ะแม่ก้อยขาต้นโทมใบเหลืองใบสุดใบด่างนะคะใบไหนที่ช้ำๆนะคะเพื่อนๆขาเด็ดออกได้เลยนะคะใบไม่สวยนะเด็ดใบที่เหลืองๆออกปุ๊บนะคะเขาก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้เกิดการแตกใบแตกยอดใหม่ค่ะเพื่อนๆซึ่งก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยได้เวลาแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยค่ะโอ้ปุ๋ยเปลือกไข่ปุ๋ยน้ำสูตรพิเศษนะคะต้มเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นปุ๋ยไข่นะคะสกัดเข้มข้นเลยค่ะต่อจากนี้นะคะเราก็รอให้เขาเย็นนะคะก็สามารถนะคะไปบำรุงต้นไม้พืชผักได้เลยนะคะไข่ที่เราต้มนะคะน้ำค่ะเย็นแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าที่ใช้แบบที่1นะคะสูตรที่1แบบเพียวๆค่ะต่อไปนี้นะคะไม่ต้องทิ้งน้ำต้มไข่อีกต่อไปนะจ๊ะตักเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพียวๆอย่างนี้เลยค่ะราดรสบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าบนสีค่ะจะได้โตไวๆนะคะเพื่อนๆนี่ราดเลยง่ายๆเลยสูตรนี้เลยจ้าไม่ใช่เพียงแต่บำรุงน้องบอนสีนะคะพริกมะเขือมะนาวมะละกอนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะเป็นปุ๋ยนะคะสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเลยค่ะใส่น้ำลงไปนะคะครึ่งนึงนะน้ำเปลือกไข่เลยค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะปุ๋ยแบบสเปรย์นะคะที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะเราใช้แบบเพียวๆนะคะได้เลยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเร่งการแตกรากฝอยได้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอนะคะยังเร่งการติดดอกออกผลนะคะประสิทธิภาพสูงนะคะเราเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปนะคะ1ฝานะคะต่อสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ต้นกล้าผักเล็กๆนะคะน้องบอนสีต้นเล็กค่ะพ่นได้เลยนะคะนี่แม่ก้อยปลูกบอนสีแบบเป็นหัวค่ะให้เขาแตกใบไวๆนะคะแม่ก้อยก็ครอบถุงแบบควบแน่นอย่างนี้ไว้นะคะเพื่อนๆด้านล่างก็ใส่น้ำไว้แบบนี้นะคะว้าวเสน่ห์จันโกเมนของแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นเลยนี่เร่งการแตกใบใหม่ค่ะเพื่อนๆโอ้ใบใหม่เสน่ห์จันค่ะเพื่อนๆจ๋านี่หามาปลูกกันนะคะเพื่อนๆจ๋าเสน่ห์จันโกเมนค่ะใบรูปหัวใจลายเส้นละเอียดชัดนะคะชิดค่ะเพื่อนๆและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะปุ๋ยน้ำแบบเข้มข้นของเรานะคะเราใส่สิ่งนี้ลงไปในน้ำแม่ก้อยผสมนะคะต่อน้ำนะคะ20ลิตรแม่ก้อยก็ใส่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2ฝานะจ๊ะช่วงที่เพื่อนๆเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะต้นไม้โทรมเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเจอใครค่ะเห็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะพยายามเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วนะคะเรามาผสมต่อน้ำค่ะ20ลิตรค่ะเพื่อนๆจ๋าปุ๋ยเปลือกไข่นะคะสกัดเข้มข้นค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจ๋ามีแก้วใช้แก้วเลยจ้านี่เขียวโตเร็วใบใหญ่ผลงานค่ะหัวละพาไม่ก้อยค่ะจากขี้เหล่ค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้ประจำค่ะนี่จากส้มๆหนอนแมลงเยอะๆค่ะวันนี้เขียวแล้วค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋ามาฉีดพ่นเลยจ้าโอ้โหพกหลงกำลังงามเลยค่ะเพื่อน
พื่อนเลยนะคะบนใบใต้ใบนะคะเพื่อนๆลายเพี้ยไฟไลายแดงได้ด้วยค่ะเพื่อนๆโอ้นี่เจ้ากุ้งไกเซอร์ค่ะเขาสวยจริงค่ะเพื่อนๆหน้าหนาวเนี่ยนี่สหเดชะค่ะเพื่อนๆแดดฉีดพ่นเลยโอ้น้องมีลูกเล็กๆออกมาแล้วค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆนี่เหงากำลังงามเลยค่ะเพื่อนๆสาวน้อยปะแป้งค่ะเพื่อนๆจ๋านี่เปลี่ยนกระถางก็โตเร็วกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ถาดรองน้ำไว้ด้วยนะคะหนาวๆก็ไม่กลัวค่ะเขาไม่ยุบเขาจะไม่ทิ้งใบค่ะเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นเลยใช้ชุนแผงค่ะเพื่อนๆพ่นเลยค่ะนี่วัวแดงๆวัวอยู่ข้างในค่ะพ่นเลยลูกไม้ป่าค่ะเพื่อนๆลูกไม้ป่าก้านดำกระดูกแดงค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยพยาสวีค่ะเพื่อนๆพ่นเลยค่ะเพื่อนป่าค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะจากหัวค่ะปูตัววันตัวคืนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะพ่นเลยค่ะโอ้โหน้องแทงหลอดแล้วพ่นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคำค่ะเพื่อนเพื่อนเงินถุงทองค่ะน้องมีไหลนะคะเพื่อนเพื่อนถุงเงินถุงทองเนี่ยขยายพันจากไหลได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนพ่นเลยร่อนทองค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะนี่ปลูกจากหัวน้องโตเร็วมากนี่นะคะแคคตัสก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนๆที่รักแคคตัสนะสีพูนเลยจ้ะเน้นๆทางดินเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตระกูลเงินไหลมาต่างๆค่ะตระกูลซิงโกเนียมค่ะเพื่อนๆนี่ซิงโกเนียมพิงค์นะคะเพื่อนๆจ้ะคนเลยน้องสวยมากโอ้ดกล้นกระถางเลยค่ะงาช้างแคร์ค่ะเพื่อนๆสีพูนเลยอ้าวเจ้ากุ้งเดนมาร์กค่ะเพื่อนๆโอ้น้องแชมพูสวยมากๆเพื่อนๆโอ้โหฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นเลยตาละแม่กุสุมาค่ะเพื่อนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีต้นไม้นะคะมีน้องบนสีสวยๆงามๆกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะคะไปก่อนค่ะทุกคน